ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพราเพลินนะคะ by อั้นทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขค่ะวันนี้นะคะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะคะในเดือนธันวาคมปี2564นะสิ้นปีแล้วนะคะมาดูกันว่าเดือนสุดท้ายของปี64นะคะของชาวคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่ชาววันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะมาดูกันว่าดวงของคุณในเดือนธันวาคมนะคะสิ้นปีเดือนสุดท้ายของปี64จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูพลังงานภาพรวมกันก่อนนะคะชาววันจันทร์นะคะTwo of Wands The Lovers Four of Wands King of CupsThe Hermit เห็นไม่หมดนะคะขอขยายกล้องนิดหนึ่งโอเคน่าจะเห็นได้หมดละนี่ก็คือพลังงานภาพรวมนะของชาววันจันทร์นะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะบอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการเริ่มทำอะไรบางอย่างนะคะหลายๆคนเนี่ยได้มีในการทำงานเนี่ยมีคู่หูนะหรือว่ามีคนมาช่วยเขาเรียกอะไรเป็นคู่หูเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะได้แบบติดต่อหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าณขณะนี้มันมีความช่วยเหลือที่ค่อนข้างดีมีคู่หูที่ดีนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีความรักมีคนเข้ามาแบบให้ความรักนะความช่วยเหลือที่ดีทีเดียวนะในอดีตเนี่ยจะบอกว่าอาจจะผ่านการแบบตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างหรือว่าอยู่คนเดียวมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้ความคิดอะไรมากมายที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะมีผู้ชายมาคอยแบบซัพพอร์ตนะคะแล้วก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงความแบบว่ามั่นคงการงานการเงินชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยคุณต้องการความมั่นคงที่มันมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีเหมือนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมีความท้าทายใดๆเข้ามาในชีวิตมากมายจนบางทีคุณคิดไม่ออกว่าจะเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งคือเป็นความกลัวความกังวลที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองด้วยนะคือมันมีสิ่งแวดล้อมแหละส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือด้วยความที่พอมีความกลัวความกังวลเกิดขึ้น
มันก็เลยทำให้คุณแบบมีความกังวลใจเกิดขึ้นน่ะนะคะก็เลยไม่ได้ไปตรงไหนนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือบางครั้งบางทีมันมีความท้าทายเยอะมากจนคุณแบบอยากจะนอนพักไปเลยและแน่นอนว่าเมื่อคุณพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะจบจากสิ่งเก่าแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วก็มิตรสหายหรือบริวารสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างดีนะมีอุดมสมบูรณ์มีความสามารถในการที่จะประกอบกิจการหรือทำอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ความคิดลึกๆของคุณเนี่ยอย่างที่บอกไปคุณต้องการความสำเร็จความมั่นคงต้องการที่จะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะคืออยากจะสร้างเงินสร้างทองแล้วในเวลานี้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานของคนที่เกิดในวันจันทร์ในเดือนธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายของปี64เป็นอย่างไร Knight of Pentacles นะคะ King of Pentaclesโอ้ Two of Cups จะบอกว่าการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นี้นะมั่นคงมากๆคือมั่นคงมากแล้วก็มีคนให้ความช่วยเหลือถ้ามีคู่หูในเรื่องของการทำงานหรือพาร์ทเนอร์ก็มีคู่หูหรือพาร์ทเนอร์ที่ดีมากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากที่คอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจให้กันคอยสนับสนุนกันนะคะแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้โปรเจกต์ได้ดูแลโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้หยิบจับได้ทำนะซึ่งผลจากการทำงานนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีความเติบโตในเรื่องของการเงินไปด้วยเลยนะคะนี่ก็คือพลังงานภาพรวมนะคะในเดือนธันวาคมปี64ของชาวที่เกิดวันจันทร์นะคนที่เกิดวันจันทร์มาดูเรื่องของการเงินกันค่ะ Ace of Swords The Emperor Two of Swords จะบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลเกิดขึ้นเหมือนกันกลัวว่าจะจัดการได้ไหมมันจะมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายมากขึ้นหรือเปล่าเราจะบริหารจัดการได้หรือเปล่าอันนี้เป็นความกลัวหรือความกังวลที่เกิดขึ้นจากด้วยความที่คุณอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีเนาะมันก็เลยเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคุณจัดการได้หมดแหละนะคะไม่ว่าจะต้องจัดการในเรื่องของการเงินแบบไหนอ่ะคุณจัดการได้หมดอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนรอบคอบเป็นคนบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปถ้าเมื่อคุณกังวลก็แค่วางแผนให้ดีบริหารจัดการให้ดีคุณทำได้จัดการได้หมดนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีขัดสนตรงไหนมันก็มีคนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณได้อยู่แล้วนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหรือเป็นไปได้ว่าบางคนนะอาจจะมีคนที่อาจจะเป็นผู้ชายไม่แน่ใจว่าเป็นใครเนี่ยนะคะในครอบครัวของคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักเนี่ยอาจจะมาขอเหมือนกับมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณก็เป็นไปได้นะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณมีความวิตกกังวลนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณจะจัดการได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ The Moon การเรียนของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคมปี64ในเรื่องของการเรียนนะคะจะบอกว่าคุณหลายบางคนนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลหรือความคือจะบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถมีคนเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีสมองที่ฉลาดเรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็ทำดีอะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความ
วิตกกังวลนะคะจากเสียงคนรอบข้างไม่รู้ว่าพูดเกี่ยวกับคุณเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเสียงที่เป็นแบบเหมือนเสียงหมาเห่าอะหมาเห่าหมาอ่อนอย่าไปสนใจนะคะโฟกัสที่เป้าหมายค่ะคุณทำได้คุณมีดีคุณเก่งคุณมีความสามารถแค่คุณทำนี่ก็ถือว่าแบบแค่คุณตั้งใจเรียนนี่ก็คือแบบถือว่าประสบความสำเร็จมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างที่มันเป็นแบบท็อกซิกหรือเป็นพิษกับคุณนะคะโฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วก็เดินเข้าไปค่ะเราไม่สามารถทำให้อะไรให้ถูกใจทุกคนไปได้แล้วก็บางคนเขาถ้าคุณทำดีนะถ้าคุณทำสิ่งที่ดีๆแล้วมีคนไม่ชอบคุณนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีนะบางทีมันเป็นเพราะว่าเขาอิจฉาคุณก็ได้นะคะเพราะว่าชีวิตคุณมันดีเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นแล้วจงภาคภูมิใจที่ชีวิตเราดีแล้วก็ปล่อยวางซะอะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรที่มันเป็นสารพิษอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่ใครที่มันไม่ได้ทำคุณงามความดีหรือให้คุณค่ากับคุณก็จงอย่าไปใส่ใจแล้วโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะจะบอกว่าคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์ที่คอยช่วยเหลือนะคะให้คุณเนี่ยมีการเรียนที่ดีประสบความสำเร็จนะแล้วมันมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงมากในเรื่องของการเรียนนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะการเรียนนี่ต้องบอกว่าทุกอย่างราบรื่นและดีและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปสนใจกับพลังงานลบๆนะคะใครที่มันมาทำอะไรไม่ดีกับคุณนะคะช่างมันนะคะปล่อยวางไปดีกว่านะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของอะไรการงานการเงินการเรียนและมาดูเรื่องของสุขภาพกันค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันในเดือนธันวาคมนี้ Queen of Cups นะคะ Ten of Cups Three of Wands นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยก็มีความมั่นคงดีแต่ว่าจะบอกว่าอาจจะมีเรื่องของปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่หรือนั่งนานปวดก้นเนาะนั่งนานอะไรนานก้มนานจ้องโฟกัสอะไรนานๆนะเรื่องสายตาก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะรวมไปถึงในเรื่องของการเดินอ่ะการขาหรืออะไรบางอย่างนะคะที่มันยืนนานนั่งนานอยู่ในท่าเดิมๆนานๆนะหลายๆคนอาจจะเป็นแบบถ้าทำงานออฟฟิศก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของออฟฟิศซินโดรมเรื่องของคนที่ยืนนานๆค้าขายหรืออะไรต่างๆก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแบบยืนนานรับแขกนานนะก็ต้องระวังในเรื่องของขาแข้งเนาะเรื่องของการเดินเรื่องของแบบทางด้านร่างกายอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็พักบ้างนะคะอย่าอยู่ในท่าเดิมๆนานๆหรือว่าอย่าแบกหามหรือทำอะไรจนหนักเกินไปนะคะก็ให้ดูระวังในเรื่องของการเดินการเรื่องของขาเรื่องของร่างกายปวดขาปวดไหล่ปวดบ่าอะไรต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความรักนะคะความรักเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดนะคะในเดือนธันวาคมปี64คนโสดจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะคนโสดความรักเป็นอย่างไร King of Wands นะคะคนโสด Five of Swords Judgment นะคะในเรื่องของคนโสดเนี่ยจะบอกว่าเป็นไปได้ว่าแหละบางคนอาจจะไปเจอคนที่แบบเอาแต่ใจมาก่อนนะแล้วก็เลยแบบไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับคนที่แบบเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณโฟกัสในเรื่องงานมากกว่านะคะเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตของคุณการความเจริญก้าวหน้าของคุณมากกว่านะคะถามว่ามีโอกาสที่จะแบบมีเข้ามาไหมก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยความที่คุณทำตัวเองให้มีคุณค่ามากๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะคะทั้งหมดก็อยู่ที่ผลของการกระทำของคุณนั่นเองนะคะถ้าเกิดคุณมองหามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวแต่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องงานทำให้ชีวิตตัวเองดีนะและแน่นอนว่าเมื่อคุณทำตัวเองให้ดีมีคุณค่าคนดีๆก็อยากจะเข้ามานะคะอะไรที่ไม่ดีมันก็ต้องออกไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะศีลไม่เสมอกันก็จากกันไปแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะเรื่องของความรักของคนที่
สถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรมาดูกัน Page of Pentacles นะคะ Knight of Wands นะคะ Ace of Cups นะคะในเรื่องของคนที่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกกำลังแบบว่าเหมือนกำลังต้องการความชัดเจนให้กับชีวิตความรักของคุณว่าตกลงจะเอาอะไรอย่างไรนะคะเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะเริ่มลุยและลุยเพื่อไปหาความชัดเจนจะเอายังไงกับฉันอะไรอย่างนี้นะคะจะอย่างไรจะยังไงกันดีนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถ้าคุณเป็นคือบางคนก็จะลุยแล้วว่าจะยังไงจะยังไงต่อจะยังไงกันดีนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะได้รับโอกาสดีๆข่าวดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่มันไม่เคยอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะแบบได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆได้ข่าวดีนะคะมาให้คุณได้ชัดเจนในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนและสุดท้ายนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักเป็นอย่างไรมาดูกัน The Chariot นะคะ Eight of Wands และ Two of Pentacles นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะบอกว่าความรักเป็นไปในทิศทางที่เจริญเติบโตงอกงามนะคะสำเร็จนะคะมีคู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือกันนะสนับสนุนเต็มที่นะคะเป็นคู่ซัพพอร์ตกันอย่างดีไม่ว่าจะลุยอะไรก็แล้วแต่จะลุยไปด้วยกันช่วยเหลือกันไปนะคะมีความแบบว่าเป็นคู่ทุกคู่สุขเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีการขยับขยายเติบโตในเรื่องของความรักนะคะเจริญงอกงามสดใสสวยงามนะคะแล้วก็มีการสมดุลชีวิตที่ดีนะในเรื่องของชีวิตของคู่นะคะของความรักแล้วก็ในเรื่องของชีวิตทั่วไปนะคะก็มีการบริหารจัดการสมดุลพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในความสมดุลบาลานซ์ชีวิตได้อย่างดีนะคะนี่ก็คือพลังงานภาพรวมนะคะในเรื่องของความรักของคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนั่นเองนะคะและนี่ก็คือภาพรวมนะคะของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะว่าเดือนธันวาคมปี64นี้จะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะเราจะเปิดไพ่พิเศษให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะให้มีแนวทางในการใช้ชีวิตมีไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะให้ใช้ชีวิตได้อย่างตื่นรู้เบิกบานแล้วก็มีความสุขค่ะซึ่งไพ่ที่คุณจะได้นั่นก็คือให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะที่มาดูคลิปนี้ฝึกนะคะคุณได้ใบนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับกีฬาหรืองานฝีมือต่างๆการเจริญสติการสำรวจใจการแก้ไขตัวเองเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาผ่านการฝึกฝนและชั่วโมงบินถ้ารักที่จะปฏิบัติชอบต้องชอบปฏิบัติต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องต้องเห็นคุณค่าของการฝึกและโทษของการไม่ฝึกทำให้การฝึกเป็นเรื่องสนุกให้ได้ขยันก็ฝึกเบื่อก็ฝึกขี้เกียจก็ฝึกผิดพลาดพังเผลอก็เริ่มต้นใหม่เริ่มที่นี่เริ่มเดี๋ยวนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกว่าในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตของคุณนะคะมันจะมีอะไรมาทดสอบมาท้าทายคุณเสมอนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้คุณอย่าลืมที่จะฝึกในการเจริญสติการสำรวจจิตใจการแก้ไขตัวเองนะคะให้รู้สึกสุขมีความสุขที่จะฝึกที่จะปฏิบัตินะคะฝึกบ่อยๆฝึกต่อเนื่องนะคะมองให้เห็นว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกลับมาอยู่ดูลมหายใจมาเจริญสติมาสำรวจจิตใจตัวเองนะคะให้คุณมองให้เห็นว่าการฝึกมากๆมันก็จะทำให้ชีวิตเรามันมีความตื่นรู้มีความสุขมีความเบิกบานมากขึ้นนะคะผิดพลาดพังเผลอไปก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองไม่ต้องมากดดันตัวเองไม่ต้องว่าตัวเองพลาดก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะให้อภัยตัวเองให้มากแล้วก็ขยันที่จะฝึกนะคะอย่าขี้เกียจที่จะฝึกนะคะก็ทำให้การฝึกในเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาการสำรวจใจตัวเองการแก้ไขตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกให้ได้นะคะถ้ายังไม่ได้เริ่มก็เริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะคะโดยการที่เวลามีเวลาอยู่ว่างๆก็ลองกลับมาอยู่ดูลมหายใจตัวเองมาดูคิดอะไรอยู่ไหมถ้ากำลังคิดอะไรเหมือนรู้เท่าทันความคิดของตัวเองถ้าความคิดของตัวเองกำลังอยู่ไปอยู่ในอนาคตไปกังวลกับเรื่องในอนาคตหรือจมอยู่กับอดีตไปนึกถึงเรื่องอดีตให้เศร้าหมองก็กลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับปัจจุบันนะคะดึงสติกลับมาแบบนี้นะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะคะ
เราจะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเราจะมีสติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะฝึกมองโลกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยแง่มุมที่ดีทัศนคติที่ดีชีวิตเราก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินในวันนี้นะคะที่เป็นการดูภาพรวมนะคะในเดือนธันวาคมของคนที่เกิดในวันจันทร์นั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์หรือแม้แต่คนที่เกิดวันอื่นๆไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด Subscribe ให้กับทุกช่องทางของอัมทรินีด้วยนะคะทั้ง Fanpage Facebook อัมทรินีคิดบวกชีวิตบวกนะคะอัมทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขintro family บอลหญิงพลังหญิงนะคะ YouTube channel อ้ําทารินีแล้วก็ TikTok อ้ํา _ทารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ